3 4สำหรับทริคนะครับในการเรียนตามคลิปสอนของผมนะครับในรอบแรกนะครับแอนเพื่อนเนี่ยดูตั้งแต่ต้นนะครับจนจบก่อนอย่าเพิ่งไหลไปไหลมานะครับผมสักรอบหรือ2รอบก็ได้นะครับให้รู้ก่อนว่าผมสอนอะไรตรงไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆครับฝึกทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนจากช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วก็ค่อยๆเอามาต่อกันแล้วก็มาเล่นตามผมแค่นั้นเองนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ผมนะจอนชิมนะครับโอเควันนี้เราก็จะมานะครับโซโล่นะครับอินโทรนะครับเพลงผู้บ่าวเก่านะครับซึ่งผมได้แกะลายเป็นโนนะครับแล้วก็ลายเครื่องดนตรีสารแล้วก็กีตาร์นะครับในอินโทรนี้นะครับมารวมเป็นกีตาร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทำมาเพื่อเล่นกันนะครับผมตรงต้นฉบับนะครับ 90% อัพนะครับตัดบางโน้ตออกไปเพราะว่าตอนนั้นกันเลยเกินไปนะครับแล้วก็ฟังไม่เพราะนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสอนนะครับอินโทรนะครับจากคลิปสอนนะครับสอนกีตาร์ผู้บ่าวเก่าตีคอร์ดบนอินโทรมือใหม่คอร์ดง่ายนะครับไม่มีท่าของหน้าจอเชียงใหม่นะครับผมจะคลิปนะครับลงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตอนท้ายของคลิปนี้นะครับผมก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปตั้งสายกันก่อนนะครับผมสำคัญมากๆนะครับเสร็จแล้วนะครับมานะครับเข้าสู่กระบวนการการสอนนะครับไปฟังผมเล่นก่อนนะครับสักรอบนึงนะครับ 3 4เพื่อนๆนะครับฟังผมเล่นนะครับหลายๆรอบนะครับเพื่อนๆยิ่งจดจำโซโล่ที่ผมเล่นน่ะได้มากแค่ไหนก็ยิ่งจะเล่นตามกันได้มากแค่นั้นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีก็คือจะมีอยู่แค่6โน้ตนะครับวนไปวนมาทั้งเพลงนะครับผมก็จะใช้วิธีเดิมที่เราเคยทำกันมานะครับผมก็คือมาจดจำทั้ง6โน้ตกันก่อนนะครับดูตามกันข้างล่างนะครับเห็นไหมครับก็มีอยู่แค่6โน้ตนะครับผมมาจดจำตัวโน้ตทั้ง6ตัวโน้ตให้ได้ก่อนนะครับผมเริ่มเลยนะครับที่มือซ้ายนะครับผมโน้ตที่1นะครับนิ้วนางกดที่สาย5บาร์ที่7ครับโน้ตที่2นิ้วชี้กดที่สาย4บาร์ที่5ครับโน้ตที่3นิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่7ครับโน้ตที่4นิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่5ครับโน้ตที่5นิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่7ครับโน้ตที่6นิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่5ครับโอเคนะครับมาจดจำกันอีกสักรอบนึงนะครับผมที่มือซ้ายนะครับโน้ตที่1นะครับนิ้วนางกดที่สาย5บาร์ที่7ครับโน้ตที่2นิ้วชี้กดที่สาย4บาร์ที่5ครับโน้ตที่3นิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่7ครับโน้ตที่4นิ้วชี้กดที่สาย3บาร์ที่5ครับโน้ตที่5นิ้วนางกดที่สาย3บาร์ที่7ครับโน้ตที่6นิ้วชี้กดที่สาย2บาร์ที่5ครับกันเพื่อนนะครับจดจำตัวโน้ตทั้ง6ตัวโน้ตให้ได้ก่อนนะครับเรามีนะครับเราก็จะมาลองไล่ตามกันช้าๆนะครับผมก็จะพูดไปเลยแล้วก็ดีดไปเลยนะครับผมพร้อมนะครับวางนิ้วเลยครับโน้ตที่1โน้ตที่2โน้ตที่3โน้ตที่4โน้ตที่5โน้ตที่6อีกรอบหนึ่งช้าๆนะครับผมวางนิ้วที่โน้ตที่1เลยนะครับไปพร้อมกันช้าๆนะครับโน้ตที่1ครับโน้ตที่2ครับโน้ตที่3ครับโน้ตที่4ครับโน้ตที่5ครับโน้ตที่6ครับ
การเพื่อนนะครับจดจำทั้ง6ตัวโน้ตให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนจะไปเล่นตามกันไม่ได้นะครับผมหลังจากที่เพื่อนนะครับจดจำทั้ง6ตัวโน้ตแล้วนะครับก็มาถึงสเต็ปต่อไปนะครับผมก็จะแบ่งนะครับเป็น4ชุดนะครับผมจะแบ่งเป็น4ชุดนะครับโดยที่ชุดที่1และชุดที่3นะครับจะเล่นเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับมาถึงชุดที่1นะครับผมผมก็จะเล่นให้เพื่อนดูก่อนนะครับสัก2รอบนะครับผมพร้อมนะครับ3 4รอบนะครับผม3 4โอเคนะครับนี่ก็มาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมจะลงตัวเลขของตัวโน้ตไว้ข้างล่างนะครับผมตามสูตรนะครับก็เพื่อนนะครับท่องตามผมก่อนสัก2รอบนะครับเสร็จแล้วค่อยมาดีดด้วยกันนะครับผมการท่องสำคัญนะครับทำไมต้องท่องนะครับเพราะว่าเราจะที่เราท่องนะครับไปคอนโทรลนะครับทำนองของตัวโน้ตที่เราได้เรียนกันนะครับผมเอานะครับ3 4 3 4 3 4 3 4 5 6 5 4 5ท่องตามกันอีกสักรอบนึงนะครับช้านะครับ3 4 3 4 3 4 3 4 5 6 5 4 5รอบนี้ก็จะมีแต่เสียงกีตาร์นะครับผมช้านะครับ3 4 ไหนรอบนะครับผม3 4ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับก็จะมีทริคนิดนึงนะครับจะแนะนำให้เพื่อนนะครับก็คือสังเกตไหมครับว่าอย่างเช่น4 3 4มันจะเล่นซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมครับผมก็จะวางนิ้วชี้กับนิ้วนางขาไว้เลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บพอเราขยับไปเล่นโน้ต5 6 5ใช่ไหมครับผมก็จะวางนิ้วคาไว้นะครับเพื่อนก็ลองไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ลองคิดตามที่ผมบอกแล้วก็ลองฝึกตามกันดูนะครับผมง่ายๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชุดที่1นะครับไปต่อชุดที่2กันเลยโอเคนะครับพี่ก็มาถึงชุดที่2นะครับผมก็มาฟังผมเล่นก่อนนะครับสัก2รอบนะครับผม3 4ไหนรอบนะครับ3 4ทีนะครับมีโน้ตอะไรบ้างนะครับก็มาดูข้างล่างแล้วก็ท่องตามกันนะครับสัก2รอบนะครับผมแล้วค่อยมาเล่นด้วยกันนะครับ3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 3 2 3หายรอบนะครับผม3 4 1 2 1 2รอบนี้ก็จะมีแต่เสียงกีตาร์นะครับผมเล่นตามกันช้านะครับ3 4 รอบช้านะครับผม3 4จบไปแล้วนะครับสำหรับชุดที่2นะครับผมจบไปแล้วสำหรับชุดที่2นะครับผมส่วนชุดที่3เนี่ยก็เหมือนที่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับว่าชุดที่3จะเหมือนกับชุดที่1นะครับผมก็จะไปชุดที่4เลยนะครับผมมาฟังผมเล่นช้าๆนะครับสัก2รอบนะครับผม3 4รอบนึงนะครับผม3
4ถ้าข้ามีตัวโน้ตอะไรกันบ้างนะครับก็ดูตามกันไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมนะครับท่องทำการนะครับเหมือนเดิมสัก2รอบนะครับแล้วค่อยมาเล่นด้วยกันนะครับ3 4 6 5 6 4 2 3 4 6 5 4อีกรอบนึงนะครับผม3 4 6 5 6 42 3 4 6 5 4รอบต่อไปนะครับก็จะมีแต่เสียงกีตาร์นะครับผมเล่นตามกันช้านะครับ3 4ใช้สลับนะครับผม3 4จบไปแล้วนะครับสำหรับชุดที่4นะครับผมโอเคนะครับแล้วเองผมก็จะมารวมชุดที่1นะครับชุดที่2ชุดที่3แล้วก็ชุดที่4นะครับผมเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับก็คือชุดที่3จะเหมือนชุดที่1นะครับผมก่อนเพื่อนนะครับไปฝึกช้าๆนะครับให้ได้ก่อนนะครับทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับผมจะมาเล่นต่อเนื่องกันแบบช้าๆนะครับผมพร้อมนะครับมาลุยกันเลย3 4ช้าตามกันอีกสักรอบนึงนะครับผมพร้อมนะครับ3 4 โอเคนะครับรอบต่อไปนะครับผมก็จะเล่นให้เร็วกว่ารอบเมื่อกี้อีกสักนิดนึงครับจะได้ฟังเป็นทำนองมากขึ้นนะครับผมพร้อมนะครับ3 4มาเล่นกันอีกสักรอบนึงนะครับผม3 4
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนอินโทรนะครับผมเพลงผู้บ่าวเก่านะครับผมสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้าดูครั้งแรกต้องตกใจนะครับตอนท้ายนะครับผมก็จะทำบนช้าๆเพื่อนๆเล่นนะครับสัก4รอบนะครับแล้วก็ทำเร็วเหมือนต้นฉบับนะครับที่ผมเล่นไว้อีกสัก4รอบนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมสอนนะครับก็อย่าลืม Subscribe นะครับกดกระดิ่ง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจนะครับไว้รับข่าวสารกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทริคง่ายๆคือจดจำจำนวนให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกช้านะครับแล้วพอคล่องก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มาต่อกันแค่นี้นะครับเห็นนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมาเล่นเพลงอะไรกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนเหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆครับเย้สวัสดีครับผมจากคุณน้องชื่อใหม่ครับผมจะทำวนไว้ให้เพื่อนๆฝึกตอนท้ายนะครับแบบช้า4รอบแล้วก็แบบเร็วปกติ4รอบเพื่อนๆไปฝึกด้วยกันเลยนะครับผม3 4เล่นกันอีกสักรอบนึงนะครับผม3 4มาเล่นกันอีกสักรอบนึงนะครับผม3 41 2 3 4
เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม